เมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมพักเก้าไกลเขาก็มีมติการในการขับหมอองปฏิพัฒน์ออกจากสมาชิกพักเก้าไกลเนื่องจากว่าหมอองยืนยันว่าจําเป็นจะต้องทําหน้าที่ในตําแหน่งรองประธานสภาต่อไปนะคะเรื่องนี้มีความเห็นจากคุณวันนอ้วยบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าทั้งประธานสภาและรองประธานสภาต้องเป็นกลางก็มีการออกมาชี้แจงจากหมอองนะคะนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ออกมาชี้แจงหลังจากเมื่อวานนี้พักเก้าไกลมีมติขับออกจากพัก บอกว่าเนื่องจากพรรคก้าวไกลต้องการเป็นผู้นําฝ่ายค้านดังนั้นนะคะไม่สามารถทําให้ตนเองเป็นรองประธานสภาได้ซึ่งตนเองต้องลาออกจากการเป็นรองประธานสภาแต่มองว่าถ้าเกิดว่าลาออกเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนวาระกฎหมายที่เคยให้คํามั่นสัญญาไว้กับประชาชนฉะนั้นหลังจากพรรคก้าวไกลเขามีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตัวเองก็เลยแสดงความจํานงว่าจะทําหน้าที่รองประธานสภาต่อไป ทำให้สมาชิกภาพของตนเองในฐานะพรรคก้าไกลเนี่ยสิ้นสุดลงเหตุผลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจครั้งนี้นะคะก็คือต้องใช้วาระที่เหลือของสภาในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรและต้องการปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาอย่างเป็นกลางต่อทุกพัคการเมืองและประชาชนด้วยหมออองยังบอกด้วยว่าการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลที่ขับตัวเองออกมาจากพักก็มีการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ นอกจากนี้ตัวเองก็มีเวลาในการหาพักไปสังกัดใหม่30วันโดยพักการเมืองที่จะไปสังกัดแน่นอนว่าหมออ่องเน้นย้ำว่าต้องไม่ใช่ครัวตรงข้ามจะต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกันส่วนการขับออกของพักก้าวไกลก็เป็นไปตามธรรมชาติไหมนะข่าวถามหมออ่องบอกว่าตนเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแล้วก็รอบคอบและถามว่าเป็นการสมคบคิดเพื่อใช้ประโยชน์ของใครหรือไม่ก็คงไม่ใช่ แต่ด้วยข้อจํากัดทางรัฐธรรมนูญก็จําเป็นต้องหาทางออกที่ดีที่สุดและเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับพักเป็นธรรมไหมเพราะว่าคนก็จับตาไงคะว่าจะเป็นพักเป็นธรรมหรือว่าไทยสร้างไทยเรื่องการย้ายพักหมอองบอกว่าตอนนี้ไม่มีการคุยอย่างเป็นทางการแต่ขอเวลากลับไปที่พิษนุโลกไปอยู่กับครอบครัวกลับพื้นที่และค่อยๆทําความเข้าใจกันเรื่องอนาคตทางการเมืองยังมีเวลาตัดสินใจในหนึ่งเดือนนะคะ และเมื่อถามว่าตอนนี้ถูกมองว่าเป็นนอมินีของพักก้าวไกลหมอองบอกว่าแบบนี้จะไม่เป็นธรรมกับพักอื่นที่มีผู้นำมีศักดิ์ศรีได้ไปฟังหมอองก็ไหนคะ่ะพักก้าวไกลเมื่อวานไม่ได้เป็นการตัดสินใจในระยะสั้นนะครับเรามีการพูดคุยถึงออปชันต่างต่างร่วมกันแล้วก็เราได้พูดคุยแต่ว่าการพูดคุยมันสิ้นสุดแล้วเพราะว่าผมได้มอบฉันทามติให้ว่าผมพร้อมที่จะน้อมรับมติของพัก เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นการตัดสินใจของผมเองนะครับว่าผมจะอยู่ที่พักไหนแต่แน่นอนก็ต้องเป็นพักการเมืองที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของผม ส่วนทางนายวันโมฮัมมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าพักคก้าวไกลยังไม่ได้แจ้งมติขับนายปฏิพัฒน์มาที่ตนส่วนขั้นตอนค่ะต้องสอบถามไปที่กกตเพราะว่าก้าไกลก็ต้องแจ้งไปยังกกตก่อนนะคะจากนั้นก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายทํางานได้และไม่ขอวิจารณ์กรณีที่มองว่าพักคก้าวไกลใช้มติขับออกจากพักโดยที่มีเหตุผลไม่เพียงพอเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของพักคก้าไกลที่จะดําเนินการ แล้วที่มีข้อเสนอว่าจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าการขับหมออองเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้ประธานวันนอก็บอกว่าพูดไม่ได้นะคะเพราะามันยังไม่เกิดส่วนที่มีฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภาอยู่จะเป็นปัญหาไหมโดยเฉพาะการบรรจุกฎหมายมาตรา1นึประธานวันนอก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทั้งประธานกับรองประธานก็ต้องเป็นกลางอยู่แล้วรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนะคะไปฟังกันคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรครับ พราะประธานกับรองประธานก็ต้องเป็นกลางอยู่แล้วทุกคนก็ทําหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอตามที่ประธานมอบหมายแล้วก็ตามข้อบังคับกับการใช้การขับออกจากพักโดยแบบอาจจะหลายคนอาจจะมองแบบว่าอ่าอันคนที่เพียงพอครับอันนี้อันน,น,นี้ผมไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะเป็นเรื่องของของพักที่จะดําเนินการครับ ขณะที่มีความเห็นจากสมาชิกพุทธ,ธสภานายเสรีสุวรรณพานนท์นะคะบอกว่าการขับออกจากพักจากการเป็นสมาชิกพักตามหลักการควรจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่สมาชิกไม่สามารถทํางานร่วมกับพักได้พอเป็นแบบนี้ก็ต้องไปหาพักการเมืองใหม่สังกัดและยังคงทําหน้าที่สสต่อได้แต่คุณเสรีมองว่าการขับในครั้งนี้มันจะดูเป็นการสมคบกันไหม ตกลงรู้เห็นร่วมกันไม่ได้ขัดแย้งกันเพื่อหลบเลี่ยงหาทางออกไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งรองประธานสภา <Okay. S 1> ทั้งที่การขับออกจากพักควรออกตามธรรมชาติความเป็นจริงดังนั้นจึงต้องรอดูนะคะว่าจะมีผู้ที่ยังติดใจยื่นตรวจสอบให้มีการวินิจฉัยครั้งนี้หรือไม่ซึ่งสสหนึ่งในสิบของสภาก็สามารถกิบยกให้ทางสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ว่าการตัดสินใจของพักก้าวไกลในครั้งนี้หรือว่าการขับมออออกจากพัค ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือคนอื่นๆก็ยื่ยนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยได้เหมือนกันส่วนการกระทําของพรรคก้าวไกลก็ถือว่าเป็นนิติกรรมอําพรางหรือไม่คุณเสรียังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะเพียงแต่บอกว่านิติกรรมอําพรางเป็นเรื่องกฎหมายแพ่งที่มีการปกปิดบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นั่นเองนะคะ